ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ The Idol คนบันดาลใจรายการที่จะขับเคลื่อนความฝันและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าคงมีคนไม่มากนักนะครับที่ทราบว่าในบริษัทระดับโลกอย่าง Apple นั้นมีคนไทยคนหนึ่งเคยทำงานเป็นผู้นำทีมออกแบบวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของ Apple ด้วย The Idol คนบันดาลใจคืนนี้เรามาทำความรู้จักกับเขากันครับรัฐภูมิวุฒิจำนงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยAIS 3G ในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปทำงานในวงการไฮเทคระดับโลกแม้ว่าไม่ค่อยได้มีคนกรีทางมาก่อนหน้าเราเท่าไหร่แต่เราสามารถไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยผมว่าก็คือการ think different แบบนึงเหมือนกันสวัสดีครับคุณรัฐภูมิสวัสดีครับคุณนงคุณจบวิศวะจุฬาใช่ไหมครับใช่ครับวิศวะไฟฟ้าครับครับตอนจบมาเนี่ยก็รู้สึกว่าศาสตร์ทางวิศวกรรมเนี่ยมันมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ต่อสังคมก็เลยคิดว่าอยากจะเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้มันเต็มที่ก็เลยได้มาทำงานในลักษณะที่เป็นงานออกแบบโดยที่ส่วนที่ผมสนใจคืองานออกแบบฮาร์ดแวร์ครับตอนนั้นคือมีภาพไปแล้วว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฮะใช่ครับในด้านการออกแบบฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะนะฮะครับผมก็คือว่าก่อนที่เราจะไปเรียนโทเนี่ยเราก็ทำงานในประเทศมาระดับนึงก็เป็นเวลาหลายปีเพื่อจะค้นหาตัวเองเพราะว่าในฮาร์ดแวร์ดีไซน์เนี่ยมันก็มีสาขาปลีกย่อยอยู่พอสมควรเราก็ต้องโฟกัสตัวเองให้เจอว่าเป็นแนวไหนพอเราเจอแล้วเนี่ยเราก็พบว่าหลังจากที่ทำงานมาหลายปีเนี่ยความสามารถในการออกแบบของเราหรือว่าวิสัยทัศน์ในการออกแบบของเราเนี่ยมันยังเทียบชั้นไม่ได้กับระดับนานาชาติก็ยอมรับจุดอ่อนในข้อนี้ก็เลยใช้หลักการที่ว่าถ้าเกิดอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือ ใช่ไหมฮะ เราก็เลยพยายามที่จะเข้าไปในองค์กรนานาชาติเนี่ยไปเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วในระดับนานาชาติเนี่ยเขาคิดเขาทำเขาวางแผนอะไรกันยังไงโดยที่บันไดก้าวแรกก็คือว่าเราจะต้องมีความพร้อมด้านการศึกษาก่อนก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถด้านที่ตัวเองสนใจเนี่ยไปให้ถึงระดับนานาชาติก่อนที่จะเข้าไปในองค์กรนานาชาติได้อันนี้คือคุณวางเป้าไว้ว่าอยากจะทำงานที่อเมริกาใช่ไหมใช่ครับทำไมถึงต้องเป็นอเมริกาเพราะว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าบริษัทที่เป็นลักษณะบริษัทข้ามชาติด้านนวัตกรรมเนี่ยก็มีฐานอยู่ที่อเมริกาโดยเฉพาะเนี่ยซิลิคอนแวลลีย์เนี่ยเกือบจะทั้งหมดเลยเริ่มแรกเลยนี่หลังจากจบเนี่ยผมก็จะทำงานในบริษัทที่ค่อนข้างเล็กนิดนึงอยู่ในเมืองแมดิสันที่ผมจบการศึกษามาทำมาอยู่ได้ประมาณ2ปีกว่าผมก็ย้ายมาทำงานอยู่ที่องค์กรนวัตกรรมนานาชาติครั้งแรกนะครับชื่อว่า National Instruments ก็ตอนนั้นก็ได้เริ่มเปลี่ยนบทบาทจากการที่เป็นผู้ออกแบบโดยตรงเนี่ยกลายมาเป็นผู้นำทีมออกแบบแล้วแต่ก็เป็นทีมขนาดกลางอยู่ตอนนั้นแล้วก็หลังจากที่อยู่ National Instruments อยู่ประมาณ2ปีกว่าเนี่ยผมก็ย้ายมาอยู่ที่บริษัท Qualcommแล้วเป็นไงฮะประสบการณ์ในการทำงานบริษัทต่างๆในอเมริกาค่อนข้างประหลาดใจนิดนึงตรงที่ว่าเคยได้ยินมาหลายๆครั้งเรื่องจะเป็นเรื่องการเหยียดผิวจะเป็นเรื่องการไม่ยอมรับความสามารถชาวต่างชาติอะไรพวกนี้แต่พอเราได้เข้าไปอยู่ในองค์กรจริงๆแล้วเนี่ยมันกลับตรงข้ามแม้ว่าในเรื่องภาษาเรื่องวัฒนธรรมแต่ละคนก็ไม่ได้ 100% เพราะว่ามาจากหลากหลายมุมของโลกเนี่ยปรากฏว่าเข้ากันได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามีภาษาเดียวกันในการออกแบบ
ก่อนหน้านั้น Apple เป็นบริษัทในฝันที่คุณอยากไปทำงานป่ะฮะก็เป็นบริษัทในฝันของผมแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในวงการนี้แต่ผมไม่ได้มีแค่บริษัทในฝันบริษัทเดียวผมมีอยู่หลายบริษัทเหมือนกันในช่วงแรกเนี่ยผมรู้ว่าการทำงานที่ Apple เนี่ยมันต้องเกินความสามารถแน่ๆฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะโฟกัสที่บริษัทอื่นๆก่อนแต่ณจุดนึงเนี่ยที่เรารู้สึกตัวแล้วว่าเรามีความพร้อมขึ้นมาคิดว่า Apple มีความเป็นไปได้มากขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วได้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยเราสามารถหันโฟกัสเนี่ยกลับมาที่ Apple ได้แล้วก็พยายามพัฒนาพอร์ตโฟลิโอตัวเองให้ไปในแนวนั้นมาตลอดคุณมาทำงานกับ Apple ได้ไงครับคือทาง Apple เป็นคนติดต่อผมมาเองตำแหน่งที่เขาบอกเนี่ยก็เป็นผู้นำทีมออกแบบดิสเพลย์ในผลิตภัณฑ์ Apple แต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดเขาโหดหินขนาดไหนฮะในการคัดเลือกคนเป็นที่รู้กันว่าในทีมออกแบบที่ผมอยู่เนี่ยต้องใช้ทีมที่สัมภาษณ์เนี่ยมีความสามารถสูงสุดในองค์กรของเขาแล้วก็สัมภาษณ์อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างผมเนี่ยสัมภาษณ์ไปทั้งหมด15เซสชั่นด้วยกัน15ครั้งเหรอ15ครั้งครับ ผมไม่เคยได้ยินการสมัครงานที่ไหนสัมภาษณ์15ครั้งในโลกนี้เลยครับในคำว่า15ครั้งก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเราบินไปสัมภาษณ์ทั้งหมด15ครั้งแต่หมายถึงว่าก็จะมีตั้งแต่โฟนอินเทอร์วิว2ครั้งแล้วก็มีสัมภาษณ์แบบออนไซต์อีก2วันแล้วออนไซต์2วันเนี่ยก็คือจะเป็นการสัมภาษณ์เต็มวันตลอดแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างทยอยกันเข้ามาสัมภาษณ์เรา รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงด้วยการที่เราจะเข้ามาในทีมได้เนี่ยเราจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ทั้งหมดผู้ที่สัมภาษณ์ทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ถ้ามีอยู่เพียงเสียงเดียวบอกว่าเราวัฒนธรรมไม่เข้ากันมีวิสัยทัศน์ไม่เข้ากันหรือมีทักษะที่ไม่ถือว่าจัดว่าเป็นทีม A ได้ก็จะตกจากการสัมภาษณ์ทันทีแล้วคุณก็สัมภาษณ์ไป15เซสชั่นแล้วช่วงไหนฮะที่เริ่มรู้สึกว่าน่าจะได้นะงานนี้ที่คิดว่ามีโอกาสสูงสุดแน่ๆเนี่ยตรงที่ว่าเราได้สัมภาษณ์กับตัวExecutive ระดับสูงเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะเข้ามาสัมภาษณ์เราในระดับที่เป็นระดับหลังๆผมคิดว่าสำหรับคนที่ทำงานบริษัท IT ในเมืองไทยคงอยากรู้ว่าบรรยากาศทำงานใน Apple เป็นไงฮะก็คล้ายๆในหนังเรื่อง Matrix